โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้ฟังเพลงนี้กันไปแบบสดๆนะฮะผมว่าอาจจะเพราะกว่าออริจินอลเวอร์ชันอีกนะนี่คือเป็นเวอร์ชันที่ Exclusive หาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสดๆเลยนะครับพี่คมสังเกตเห็นอะไรอยู่ตรงนี้ไหมฮะอะไรเอ่ยเพลงพี่ครับติดหูมันติดหูมากเลยฮะโหแค่ฟังรอบเดียวนะครับจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่ในสังคมออนไลน์มากสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เข้าไปดู MV แล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ว่าพอฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเราโชคดีจริงๆเราเป็นหนึ่งในล้านจริงๆที่ได้นั่งข้างๆศิลปินอย่างเงี้ยนะครับได้มาฟังแรกสดๆเป็นที่แรกจริงๆที่ได้เล่นสดๆแบบนี้งั้นพี่มาอีกสักเทปสิครับจะได้เป็นครั้งที่2เลยชอบเลยยังไงมีซิงเกิลใหม่เดี๋ยวคุยกับทางทีมงานรู้สึกจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด2ชามโอ้โหได้เลยที่อื่นไม่มีนะเนื้อล้วนไม่มีหนังนะครับใครชอบใครอะไรก็ไปกดไลค์กันแล้วก็ติดตามผลงานของพี่คมยังอยู่กับเราใช่ไหมฮะยังไม่ได้รีบไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนเด็ดขาดเพราะเบรกหน้าเรายังมีเพลงเป็นสไตล์อะคูสติกแบบนี้รวมถึงเพลงที่พี่คมชอบเล่นส่วนตัวในเวลาที่อยู่คนเดียวด้วยเรียกว่าเป็นพี่คิมมาโอเคฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใน Art Vacation Show ครับครับผมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับสู่ช่วงที่3ของรายการ Art Vacation Show นะครับวันนี้เรายังอยู่กันนะครับ3คนเลยนะฮะกับศิลปินที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นหูด้วยนะครับคุณคมนฤทธิ์นะฮะแล้วก็น้องคิมนะครับกีตาร์สุดหล่อของเรานะครับมาพูดถึงค่ายดีกว่าค่ายเทปที่ตอนนี้เราเรียกว่ารู้จักเป็นครอบครัวแล้วทำงานร่วมกันมาหลายปีเป็นไงบ้างครับกับชื่อค่ายอะไรครับ Goof Rider เลยนะฮะ Chilling Groove Record Goof Goof Record Chilling Groove Chilling Groove Record นะฮะ CGR นั่นเองเป็นยังไงบ้างฮะกับการทำงานที่นี่ครับพี่โก้น่ารักมากครับพี่โก้เป็นคนที่ให้โอกาสเสมอนะครับเป็นคนที่สอนทุกอย่างให้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยคิดจะคือเขาเรียกว่าไม่เคยที่จะหวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับก็เป็นพี่ชายที่น่ารักมากครับผมพี่คิมก็ช่วยกันดูแลกันให้กำลังใจกันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวหนึ่งไปแล้วครับฮะออฟฟิศตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บางกระสอบางกระสอนะฮะเวลาเราพูดถึงนนทบุรีเวลาพูดถึงค่ายนี้เราจะพูดถึงเรื่องบางกระสอกันไม่ใช่อโศกนะเพราะปกติเราจะพูดถึงค่ายอโศกพูดถึงค่ายลาดพร้าวแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงค่ายบางกระสอคุณผู้ชมจะรู้กันนะฮะกัน2คนนะฮะว่าคือ Chilling Groove Record นะครับนอกจากคุณคมแล้วมีศิลปินท่านอื่นไหมฮะตอนนี้เรามีกัน2คนนะครับก็มีพี่โก้เป็นเบอร์1ของเราอ่ะนะครับแล้วก็เป็นผมโอ้โหนี่คุณโชคดีมากเลยนะครับโชคดีมากเรียกว่าเป็นลูกคนเดียวลูกรักเลยเขาเรียกว่าลูกหม้อป่ะครับลูกหม้อเหรอฮะอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอยากคายคืออะไรฮะลูกหม้อลูกหม้อสะสมหม้ออยู่พี่โก้สะสมหม้อจริงแล้วเขาต้องไปยืนข้างหน้าหรือเปล่าหรือเขาไปยืนข้างๆส่วนตัวผมเคยได้มีโอกาสนะฮะเดินเรียกว่าเดินผ่านพี่โก้บ้างนะครับในเวทีแจ๊สต่างๆที่ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรนะครับก็จะเห็นนะครับถึงความอบอุ่นของผู้ชายคนนี้แล้วก็เห็นถึงความสามารถของเขากับความทะเยอทะยานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยไปไกลถึงข้ามทวีปแล้วนะฮะไปกันเรียกว่าหลายๆมิวสิกเฟสติวัลทั่วโลกตลอดทั้งปีด้วยนะครับแล้วก็ทำมาเป็นเวลานานแล้วนะครับไม่ใช่แค่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาถ้าเกิดใครเห็นพี่โก้อยู่เมืองไทยแถวบางกระสอแล้วก็อย่าลืมนะฮะแวะเข้าไปทักทายแล้วก็พูดคุยกับแกบ้างนะครับเพราะว่าแกอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแล้วตอนนี้พูดหลายภาษาเลยกันนะครับต่างประเทศบ่อยเราเดอะเวิลด์จริงๆนะครับโอเคฮะเรามาคุยถึงเรื่องซิงเกิลถัดไปดีกว่าซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่าหลังจากพี่ดอนสอนระเบียบแล้วเนี่ยหายากมากที่จะมีเพลงดี 3-4 ภาษาออกมานะฮะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงแปลแล้วกันเพลงแปลงแล้วก็มีหลายๆภาษาแต่นี่ก็คือเพลงเราเองใช่แต่เราดันไปแปลงให้มันเป็นหลายๆภาษาให้เหมาะกับแต่ละภาคยังไงเล่าให้ฟังดีกว่าให้เจ้าของเล่าให้ฟังก็จริงๆเพลงนี้คิดครั้งแรกคือออริจินอลมีเวอร์ชันเดียวแน่นอนเป็นภาษาอีสานก็จะแต่งเราเป็นคนอีสานอยู่แล้วผมเป็นจอดอุบลราชธานีแล้วพูดภาษาสวัสดีเจ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่นั้นเหนือโอเคชาวอีสานสวัสดีกันยังไงนะครับสวัสดีสบายดีก็ได้สบายนี่คือลาวเลยนะประเทศลาวสวัสดีเนี่ยเหรออ๋อครับผมสวัสดีค่ะชาวอุบลอุดรนะฮะน้องแก่งน้องใครขอนแก่นขอนแก่นน้องใครนะครับโอเคแล้วไงต่อนะครับได้ภาษาอีสานก็เราแบบ
มันเป็นความท้าทายว่าเออเราชอบแต่งเพลงอยู่แล้วทำยังไงให้มีภาษาอีสานบ้านเราเนี่ยไปอยู่ในเพลงของเราครับโดยที่ไม่ทำให้เป็นเพลงลูกทุ่งไม่ได้ทำให้เป็นเพลงที่มันหลายๆคนที่บอกมันเสียวอะไรเงี้ยเออความคิดตรงนี้ผมว่าสุดยอดก็เลยแบบลองดูเอาเพลงอีสานเข้ามาอยู่ในเพลงป๊อปเป็นแจ๊สครับมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเด็ดอ่ะนี่ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณประสบความสำเร็จขนาดนี้เพราะว่าคุณคิดต่างแต่ว่าบนพื้นฐานของความแมสอันนี้คือสำคัญมากแล้วก็นะฮะนี่คือที่มาของเพลงน่ารักน่าชังนะครับแล้วก็ยังไงฮะมันพัฒนาไปจนถึงพอปล่อยเพลงนี้แล้วได้รับการเสียงตอบรับดีมากในอีสานนะครับในอีสานนี่เราบอกเลยว่าไปไหนก็จะมีคนเล่นในผับในอะไรเงี้ยเราชอบเห็นว่าบางร้านเนี่ยถึงกับร้องไปกินแหนมเนืองไปเลยทีเดียวนะฮะบางคนนี่กำลังม้วนเลยนะฮะแป้งมายังไม่ทันนิ่มเลยร้องเพลงน่ารักน่าชังแล้วจริงครับผมอันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงนะฮะวีทีนะครับเคยไปเอิญแบบว่าแหนมเนืองเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะครับต่อไปก็จะเป็นไส้อั่วไส้อั่วก็เรียกร้องมาแล้วว่าเอออยากกินไส้อั่วด้วยร้องเพลงนี้ด้วยก็เลยทำเวอร์ชั่นภาคเหนือครับก็ทำเรียบร้อยแล้วโอ้โหจะมีย้อนจริงเป็นแนวอะคูสติกนิดหน่อยแล้วก็น่ารักน่าชังเป็นภาษาทางเขาเรียกคำเมืองนะคำอู้อ่าเป็นคำเมืองแล้วตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับสามารถเข้าไปฟังได้เริ่มปล่อยใน YouTube แล้วชื่อก็จะเป็นชื่อเดียวกันชื่อเพลงหน้าฮักหน้าจังเห็นไหมมันต้องมีฮอนะคู่มันต้องฮังเลมันต้องหน้าฮักหน้าฮักหน้าชังนะฮะโอเคพูดจะคิดถึงอะไรนี่เลยอะอะไรแกงหน้าฮักอ่ะนะครับแคบหมูแคบหมูเสร็จปุ๊บเราไปเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านเนิ่นพอเราปล่อยเพลงนี้แล้วมีคนแบบว่าทำไมไม่มีภาษาผมภาษาใต้ภาษาอะไรอย่างงี้บ้างก็เลยไม่ได้ต้องให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีครบ4ภาษาเลยภาษากลางเหนือใต้อีสานผมว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวในประเทศไทยนะฮะที่รู้จักกันว่ามีเป็นหลายๆเวอร์ชั่นแบบนี้รวมถึงภาษากลางด้วยใช่ภาษากลางจะเป็นภาษาที่เราแปลอยู่แล้วในเนื้อเพลงนั้นนะครับเพราะเรากลัวว่าคนกลางอาจจะฟังยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแปลกันในเพลงเลยแล้วร้องออกมาเป็นภาษากลางได้ไหมครับได้อยู่แล้วได้โอเคนะครับแหมพูดอย่างนี้แล้วถ้าเป็นเวอร์ชันทั่วไปก็หาฟังกันได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันอะคูสติกก็ต้องขอเป็นที่นี่ก่อนแล้วกันนะฮะที่อื่นก็ค่อยเป็นที่2ที่3ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันนะครับโอเคฮะเรามาฟังกันพร้อมๆกันครับนี่คือเวอร์ชันอะคูสติกของน่ารักน่าชังนะครับใน Art Vacation Show ครับผมเชิญครับฉันก็อีกคนที่ถูกแขวนไว้ข้างคางเป็นโสดมานานไม่มีใครดึงลงมาลอยอยู่บนนั้นอากาศดีแต่เหงาชะมัดก็เลยอยากลองรักดูสักทีมาโจ hey อยู่คนเดียวทั้งที่ฉันไม่เคยตั้งใจอยากมีใครคอยห่วงใยหึงฉันสักคนและบังเอิญได้เจอเธออยากลองดูสักคนถ้าน่ารักจนเกินจะทนจนเกินห้ามใจแค่รอยยิ้มสะกดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็เกือบจะลืมภาษาไทยคือเป็นแต่สั่งจังสีละน้ออีนางเอ๋ยอ้ายยังบ่เคยจะเจอผู้ใดงามเป็นตาสังหน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถือใจจังมีแฟนหรือยังหักอ้ายได้บ่มีแฟนหรือยังหักอ้ายได้บ่ได้แต่กลัวว่ารักจะทำให้ใจต้องเจ็บเลยเก็บตัวไม่เพื่อใจให้ใครสักคนแต่กับเธอช่างน่ารักอยากหลุดไปให้พ้นสถานะไม่มีตัวตนเป็นคนไม่มีใครแค่เ
แค่รอยยิ้มสะกดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็เกือบจะลืมภาษาไทยแง่อย่างน่าฮักเจออีละน้ออีนางเอ้ยอ้ายยังบอกเคยป้าสาวตีไหนน่าฮักน่าจังหน้าตาปิ้วอ่อนคิ้วงอนแก้มใสเปิ้งใจอ้ายจังมีแฟนหรือยังฮักอ้ายได้ก่อมีแฟนหรือยังฮักอ้ายได้ก่อแค่รอยยิ้มสะกดใจฉันให้ละลายแค่เธอสบตาก็เกือบจะลืมภาษาไทยแล้วใส่น่ารักพันนี้ละน้องสาวเฮ้อพี่ยังไม่เคยจะพบเห็นใครน่ารักน่าชังหน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสชาทบใจจังมีแฟนหรือยังรักพี่ได้ไหมมีแฟนหรือยังรักพี่ได้ไหม